ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการคัดข่าวเด่นกับดิฉันอนุมานะกับเรื่องราวของการสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะแล้วก็ในช่วงของการสัมภาษณ์ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะแล้วก็สัมภาษณ์กันในประเด็นเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคหรือว่ามินิ MOC น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามข่าวในรอบสัปดาห์กันก่อนค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบวงสรวงและยกเสาเอกพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงตามมหัทธโนเรกเวลา 10:01 น.ของวันที่27 กุมภาพันธ์โดยคาดว่าพระเมรุมาตรจะก่อสร้างเสร็จในเดือนตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่รับผิดชอบทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม EIAและ EHIA ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ใหม่ตั้งแต่ต้นเน้นย้ำให้ประชาชนมีส่วนร่วมพร้อมเปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจกับคนในพื้นที่และดึงทุกภาคส่วนร่วมหาทางออกเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงานในอนาคตรัฐบาลประกาศเดินหน้าแก้หนี้นอกระบบให้หมดไปจากประเทศโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบได้ภายใต้กลไกฟิโกไฟแนนซ์เตือนเจ้าหนี้นอกระบบทุกจังหวัดให้รีบมาขึ้นทะเบียนไม่เช่นนั้นจะถูกกวาดล้างพร้อมย้ำเอาผิดทันทีหากคิดดอกเบี้ยเกินกำหนดส่วนตำรวจทหารหากพบว่าไปรับจ้างทวงหนี้จะถูกลงโทษปลดออกทันทีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาเป็นครั้งแรกให้คำมั่นนำความยิ่งใหญ่กลับมาให้อเมริกาอีกครั้งโดยจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยการลดภาษีพร้อมย้ำเรื่องการปฏิรูปตรวจคนเข้าเมืองเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อให้เกิดการจ้างงานหลายล้านตำแหน่งตำรวจมาเลเซียนำตัว2ผู้ต้องหาคดีลอบสังหารนายคิมจองนำพี่ชายต่างบรรดาของผู้นำเกาหลีเหนือขึ้นศาลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาในข้อหาฆาตกรรมจากการใช้สารพิษทำลายประสาท VX ป้ายเข้าที่ใบหน้าของผู้ตายซึ่งหากพบว่ามีความผิดจริงผู้ต้องหาอาจต้องรับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินโครงการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้นในองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางถนนและขยายออกไปสู่สังคมภายใต้กิจกรรมบริษัทกลางเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนหรือ RVP Stash for Road Safety Culture เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในทุกสาขาของบริษัทกลางทุกจังหวัดทั่วประเทศในวันที่24 กุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งมีกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเชิญชวนประชาชนที่สัญจรอยู่บนถนนมาร่วมกิจกรรมความปลอดภัยและร่วมลงชื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเน้นหลักมีสติมีวินัยมีน้ำใจนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจำหน่ายหมวกนิรภัยรูปแบบพิเศษราคาพิเศษ89 บาทขับขี่ปลอดภัยถวายในหลวงซึ่งผู้ร่วมโครงการต้องถวายคำปณิธานขับขี่อย่างปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อใช้รถจักรยานยนต์รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทุกคนร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนได้โดยเริ่มต้นจากตัวเราครอบครัวองค์กรและขยายสู่สังคมเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและลดการสูญเสียสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถทุกคนจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสามารถติดต่อบริษัทกลางได้ที่ call center 1791ตลอด24 ชั่วโมงสำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในรอบ1สัปดาห์ระหว่างวันที่20 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2560ของศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและเครือข่ายรับแจ้ง worldwideweb.thairsc.com พบว่ามีผู้บาดเจ็บ 28,95 คนเสียชีวิต223 ราย
ท่านผู้ชมคะในช่วงนี้มีข่าวฝากจากทางสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษานะคะเขามีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประชาชนค่ะโดยจัดอบรมเรื่องโภชนาการการกีฬาสำหรับภาวะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงนะคะในวันเสาร์ที่25มีนาคมนี้ค่ะณอาคารกีฬานิมิบุตรนะคะสนามสุพัชราไซถนนพระราม1นะคะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อลงสมัครเข้าร่วมอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะรับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นค่ะสนใจโทร026187781-4ค่ะหรือว่า0863419978ค่ะรับผลการบลูพาวเวอร์แรงจริงประหยัดจริงทะยานไปข้างหน้าอย่างเหนือชั้นด้วยฟังก์ชันล้ำสมัยคุณล่ะ Blue Power หรือยัง Isuzu D-Max 1.9 DPI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก SCG ปูนเสือ C-Pack และ Cotto เดินทางมาช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลดในงานมหกรรมธงฟ้าเพื่อผู้ประสบภัยชาวจังหวัดพัทลุงโดยคาราวานซ่อมบ้านสร้างสุขยังได้ไปให้คำปรึกษาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วยนะครับเพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาพิเศษและยังมีผู้รอบรู้มาแนะนำเทคนิคดีๆในการซ่อมแซมบ้านเบื้องต้นหลังน้ำลดรวมพลังซ่อมบ้านสร้างสุขไม่มีที่ใดที่พลังความดีไปไม่ถึงใหม่สุด Isuzu V-Cross Max 4x4 พลังดีเปลี่ยนโลกสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค SCG มอบทุนการศึกษาฝีมือชนคนสร้างชาติ Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกหลังจากที่เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกหนังสือแถลงการให้บริษัทสปอร์ตฮีโร่จำกัดตัวแทนของโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองตัดสินใจในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ภายในวันที่18กุมภาพันธ์และขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสมาคมมิเช่นนั้นแล้วจะดำเนินการหาโค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ทำให้เป็นที่จับตามองกันว่าโค้ชซิโก้อาจมาถึงปลายทางของการคุมทีมชาติไทยโค้ชซิโก้ได้เดินทางมาถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากเพื่อเข้าเจรจากับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและได้ข้อสรุปต่อสัญญากับนายกฤษศักดิ์เสนาเมืองออกไปอีก1ปีโดยในสัญญาฉบับใหม่นอกจากการทำหน้าที่โค้ชทีมชาติไทยแล้วจะมอบสิทธิ์เลือกทีมงานสตาฟโค้ชด้วยตนเองส่วนเรื่องการทำทีมทางสมาคมจะไม่ก้าวก่ายเรื่องนักเตะพร้อมกันนี้ได้มีการแต่งตั้งผู้จัดการทีมชาติอีกเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้ามาแทรกแซงการทำงานโดยจะเปลี่ยนเป็นส่งผู้ประสานงานของสมาคมไปร่วมกับทีมแทนสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมลงแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายด้วยการเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับซาอุดิอาระเบียในวันที่13มีนาคมต่อด้วยการบุกไปเยือนทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่18มีนาคมฟุตบอล AFB โพลคาว 2016-2017 รอบ8ทีมสุดท้ายที่อันอารีนาบาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่าในเสื้อสีแดงเปิดบ้านพบกับชัลเก้04เริ่มเกมมา3นาทีบาเยิร์นได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากลูกยิงของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้จากนั้นนาทีที่16บาเยิร์นหนีไปเป็น 2-0 จากลูกมงของเตียโก้คันตาร่าและนาที29บาเยิร์นได้ประตูหนีห่าง 3-0 จากโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้และเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ส่วนครึ่งเวลาหลังทั้ง2ทีมทำอะไรกันไม่ได้จบเกมบาเยิร์นมิวนิกเปิดบ้านเอาชนะชาลเก้ 0-4 ไปด้วยสกอร์ 3-0 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จฟรานซิสโคเน่นักเตะสโมสรสโลวักทีมเมลิกประเทศสาธารณรัฐเช็กเป็นฮีโร่เข้าไปช่วยชีวิตของคู่แข่งที่กำลังหมดสติเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่18ของเกมระหว่างโบฮีเมียนกับสโลวักเมื่อมาตินโบโควิดผู้รักษาประตูของเจ้าถิ่นออกมาตัดบอลและปะทะเข้ากับเพื่อนร่วมทีมจนเป็นเหตุให้หมดสติลิ้นจุกปากโดยฟรานซิสโคเน่ที่อยู่ใกล้เหตุการณ์รีบปีเข้าไปช่วยดึงลิ้นที่กำลังจุกปากออกมาก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้ามาดูอาการและนำตัวส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาซึ่งทำให้ได้รับเสียงชื่นชมจากสื่อต่างประเทศเป็นอย่างมาก
หลังจากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วขณะนี้อาการของเบอร์โควิดปลอดภัยแล้วโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กขอบคุณโคเน่ที่มีส่วนช่วยเหลือชีวิตของเขาเอาไว้ขณะที่โคเน่เผยว่าเขาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเมื่อครั้งที่ขาแข้งอยู่ในประเทศไทยและแอฟริกาโดยฟานซิสโคเน่อดีตเคยขาแข้งในประเทศไทยกับทีมราชประชานครปฐมและราชนาวีปิดท้ายที่การทดสอบรถแข่งฟอร์มูล่า1ในวันที่2ที่เซอร์กิตบาร์เซโลนาคาตาลุญญาในประเทศสเปนผลปรากฏว่าคิมี่ไลโคเนนนะครับฟินแลนด์ทีมเฟอร์รารี่ทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 20.960 วินาทีอันดับ2ลูอิสเฮมิลตันทีม Mercedes เจ้าของแชมป์โลก3สมัยตามหลัง 0.023 วินาทีโดยวันแรกของการทดสอบเฮมิลตันขับ Mercedes ทำเวลาดีต่อรอบดีที่สุดตามด้วยเซบาสเตียนเวทเทลทีมเฟอร์รารี่ทั้งนี้สนามที่กรุงบาร์เซโลนายังเป็นเจ้าภาพในการทดสอบครั้งที่2ระหว่างวันที่7ถึง10มีนาคมนี้ก่อนแข่งขันสนามแรกในฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่16มีนาคมรายการออสเตรเลียนกลางปีสำหรับ F1 ฤดูกาลที่ผ่านมานิโก้รอสเบิร์กจากเยอรมนีได้แชมป์แต่ได้ประกาศเลิกอาชีพนักแข่งในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากประสบความสำเร็จได้เพียง5วันเท่านั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัดกลุ่มจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษเชิงรุกเป็นปีที่2ครั้งที่1นะคะจัดที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสค่ะระหว่างวันที่22ถึง23มีนาคมนี้นะคะณโรงแรมตันหยงจังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อที่จะเผยแพร่และก็ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมไม่ว่าจะเป็นด้านการผังเมืองอาคารการพัฒนาเมืองการบริการด้านช่างเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีของกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะพร้อมทั้งสามารถขยายเครือข่ายแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะก็โทรสอบถามรายละเอียดได้ค่ะที่หมายเลข022994469-70ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ www.dpt.go.th ค่ะSCG ปูนเสือซีแพคและคอปโต้เดินทางมาช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลดในงานมหกรรมธงฟ้าเพื่อผู้ประสบภัยชาวจังหวัดพัทลุงโดยคาราวานซ่อมบ้านสร้างสุขยังได้ไปให้คำปรึกษาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วยนะครับเพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาพิเศษและยังมีผู้รอบรู้มาแนะนำเทคนิคดีๆในการซ่อมแซมบ้านเบื้องต้นหลังน้ำลดรวมพลังซ่อมบ้านสร้างสุขตั้งแต่กรมเจ้าท่าได้ประกาศเชิญชวนภาคเอกชนผู้สนใจในการให้บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทยตอนบนนั้นวันนี้บริษัท Royal Passenger Liner จำกัดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและเปิดตัวโครงการเดินเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทยพัทยาหัวหินเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมาเป็นเส้นทางแรกด้วยเรือคาตามารานซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่แบบปรับอากาศ2ชั้นโดยเส้นทางเดินเรือพัทยาหัวหินนี้มีระยะทาง113กิโลเมตรใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากการเดินทางด้วยรถยนต์ในเส้นทางดังกล่าวจะต้องวิ่งอ้อมไปจากจังหวัดชลบุรีถึงประจวบคีรีขันธ์รวมระยะทางกว่า330กิโลเมตรซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมงขณะนี้เนื่องจากการตอบรับดีมากนะครับก็ทางบริษัทเองก็มีแผนที่จะเร่งรัดในการนำเรือเข้ามาอีก4ลำครับอีก4ลำภายในเดือนมีนาคมนี้ก็จะสามารถให้บริการเนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งขณะนี้นั้นมีเรือลำเดียวก็จะวิ่งได้ตอนเช้าพัทยาหัวหินแล้วก็รอบเย็นก็หัวหินพัทยาเมื่อเดือนมีนาคมเข้ามาอีก4ลำก็จะให้บริการความถี่สูงขึ้นได้ครับการเดินเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทยนับเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ในการเดินทางของผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่งนอกจากจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางและระยะเวลาขนส่งแล้วยังเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆของจังหวัดชายทะเลทั้งสองฝั่งของอ่าวไทยอีกด้วยมุ่งสู่การขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีที่ยั่งยืนกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม
สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค SCG มอบทุนการศึกษาฝีมือชนคนสร้างชาติท่านผู้ชมคะรายการคัดข่าวเด่นค่ำคืนนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านปลัดวิบูลย์ลักษณ์ร่วมรักมาสนทนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันดับแรกต้องเรียนถามท่านปลัดนะเพราะว่ามีโครงการที่น่าสนใจอย่างยิ่งนั่นก็คือโครงการที่เราได้ยินกันมินิม็อกนะคะแต่ว่าในความเป็นมาของโครงการมินิม็อกเป็นอย่างไรอยากให้ท่านปลัดเล่าให้ฟังอะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนหรือว่าเป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ตอบยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศหรือนโยบายท่านเรียก local economy เพราะว่าเศรษฐกิจของต่างประเทศเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะที่ชะลอตัวนั้นเราประเทศไทยจะอยู่ได้ก็คือไทยช่วยไทยก็คือใช้เศรษฐกิจของประเทศไทยนี่เองในการขับเคลื่อนรายได้ของประเทศทำให้ประชาชนหรือพี่น้องที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยสามารถที่จะมีแหล่งจำหน่ายสินค้าเพื่อที่จะได้มีรายได้กลับเข้ามาสู่ครอบครัวแล้วก็ใช้จ่ายนี่ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลในยุคของเรียกว่าปีนี้นะคะในเรื่องของการที่เร่งเศรษฐกิจภูมิภาคขึ้นมาถามว่าแล้วในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราใช้อะไรเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศเมื่อนโยบายหันมาทางด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศมากขึ้นแต่เดิมเนี่ยเรามีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเรามีสำนักงานค้าภายในจังหวัดเรามีสำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัดแล้วเราก็ยังมีส่วนอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของสำนักงานช่างตรงวัดจังหวัดในบางจังหวัดด้วยหลายส่วนรวมไปแล้วเนี่ยประมาณ 200-300 หน่วยงานในประเทศที่อยู่ในทั่วประเทศไทยในทุกจังหวัดจังหวัดหนึ่งก็ประมาณ 2-3-5 สำนักงานเยอะมากค่ะก็ทำให้บริหารจัดการเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการประสานงานกันนะคะดังนั้นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ก็เลยเราเรียกว่านโยบาย One Roof คือทุกสำนักงานจะอยู่กลับมารวมกันนะคะภายใต้หลังคาบ้านเดียวกันคือบ้านของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็นำค้าภายในเข้ามานำพัฒนาธุรกิจเข้ามานำค้าต่างประเทศที่อยู่ตามชายแดนเข้ามานำส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่เป็นศูนย์กลางในส่วนที่สามารถกระจายไปต่างประเทศได้อย่างเช่นเรามีสำนักงานที่สงขลาที่เชียงใหม่อย่างนี้เป็นต้นทำต่างประเทศด้วยก็จะรวมมาอยู่ในบ้านเดียวกันที่เรียกว่าวันรูฟนะคะนโยบายพาณิชย์นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ตอบโจทย์ในปีที่ผ่านมาเราทดลองในเรื่องของราคาบ้านเดียวกันแล้วทำงานขับเคลื่อนจากกระทรวงแล้วก็ประสานกรมต่างๆแล้วก็ส่งงานกลับไปที่จังหวัดก็จะได้ช่วยกันทำงานเป็นการทดลองแต่ว่าปีนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมมาเป็นต้นมาปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มถูกต้องตามกฎหมายมีกฎระเบียบชัดเจนมีองค์กรที่เป็นกฎหมายรองรับชัดเจนนะคะในการทำงานก็พอดีเลยรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องของขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศการทำงานภายใต้วันรูฟก็ตอบสนองแต่ถ้าจะให้มันเร็วขึ้นจะทำอย่างไรเพราะว่าเรามีพาณิชย์จังหวัดอยู่76จังหวัดการสั่งงานการขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นส่งไปทีละจังหวัดจังหวัดพลังเนี่ยอาจจะขับเคลื่อนได้น้อยกว่าอาจจะใช้เวลาเยอะเราก็ไปดูในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเขาจะแบ่งออกเป็น18คลัสเตอร์แต่ว่า18คลัสเตอร์ในมุมของพาณิชย์เนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่ากระจายเราก็เลยมองว่าในส่วนของพาณิชย์ถ้าเราจะขับเคลื่อนได้อย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพเราน่าจะมีทับหน้าของพาณิชย์ก็เหมือนมีกระทรวงพาณิชย์น้อยอยู่ในภาคต่างๆของประเทศไทยในครั้งแรกเราแบ่งออกเป็น7ภูมิภาคหรือ7มินิม็อกแต่หลังจากที่เราปรับปรุงสร้างกลยุทธ์ของเราเสร็จออกมาเป็น7ภาคปรากฏว่าท่านนายกเพิ่งประกาศเมื่อเดือนที่แล้วเองบอกว่าภาคของท่านนายกเป็น6ภาคพอดีเลยเพราะว่าเรามีผู้ตรวจราชการอยู่6ท่าน
รับเลยสำหรับกระทรวงพาณิชย์แต่เดิมเนี่ยเราต้องไปอาศัยท่านที่ปรึกษาพาณิชย์มาช่วยดูภาคหนึ่งพอท่านนายกปรับภาคออกมาเป็น6ภาคพอดีเลยกระทรวงพาณิชย์เราลงได้เต็มเลยพอดีลงล็อกพอดีเลยก็มีผู้ตรวจราชการของกระทรวงพาณิชย์6ท่านก็จะเป็นหัวหน้าพาณิชย์ภาคพาณิชย์ที่จะช่วยขับเคลื่อนเขามีการแบ่งยังไงคะท่านปลัดครับแบ่งตามพื้นที่หรือแบ่งตามพื้นที่ภาคเหนืออย่างนั้นอีสานค่ะอย่างอีสานจังหวัดโอ้โหเยอะนะประมาณ20จังหวัดแต่เดิมเนี่ยเราแบ่งอีสานออกเป็น2ภาคนะคะอีสานตอนบนกับอีสานตอนล่างเพราะว่าเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็เป็นภาคที่มี20กว่าจังหวัดใช่ค่ะแล้วก็แอสไซน์ไปมอบหมายให้2ผู้ตรวจช่วยดูแต่เมื่อท่านนายกรัฐมนตรีปรับภาคออกมาเป็นภาคเหนือนะคะภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางแต่ท่านมาเพิ่มภาคตะวันออกซึ่งถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือว่า EEC ที่จะเชื่อมโยง Eastern Economic Corridor ที่จะมาเชื่อมโยงกับต่างประเทศท่านให้ความสำคัญจุดนี้จริงๆก็เป็นจุดของเราเหมือนกันเพราะว่ามองในงานด้านการค้าหนึ่งมีการค้าชายแดนทางกัมพูชามีหลายด่านที่ติดด้วยเราก็จะมีค้าชายแดนที่เราต้องให้การอำนวยความสะดวกและการค้าชายแดนด้วยขณะเดียวกันก็เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีผลไม้มีอุตสาหกรรมเราก็เลยตรงกันอันนี้ไม่ได้ปรับมากเพราะว่าเราวางยุทธศาสตร์ทางด้านภาคตะวันออกอยู่แล้วถัดมาภาคใต้เนี่ยเรามีคลัสเตอร์เดียวหรือมีภาคเดียวแต่ท่านนายกแบ่งออกเป็น2ภาคคือจากประจวบลงมาแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้5จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างหากเพราะว่าจะมียุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันกับภาคใต้อื่นๆจะเชื่อมโยงถึงเรื่องความมั่นคงเรื่องของการค้าชายแดนด้วยก็พอดีเราก็จัดทางภาคใต้นี่จะน้อยหน่อยคือภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าสามารถทำยุทธศาสตร์ได้ที่ดีมากถ้าหากว่าเราสามารถที่จะให้ความสำคัญลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าชายแดนในเรื่องของการดูแลตลาดกลางหรือว่าเชื่อมโยงไปต่างประเทศ อีกส่วนหนึ่งก็เป็นศูนย์ของฮาราวได้พอขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นยุทธศาสตร์ทางด้านอันดามันฝั่งหนึ่งกับฝั่งอ่าวไทยฝั่งหนึ่งซึ่งมันจะเชื่อมโยงระหว่างตลาดซึ่งเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงพาณิชย์ที่ทำเรื่องของตลาดก็จะสอดรับกับยุทธศาสตร์ของภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทยด้วยที่เดี๋ยวนี้เราจะขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ภาคด้วย ของเราเนี่ยเข้าไปเสริมในเรื่องของการตลาดเขาจะดูจุดเด่นของภาคเข้ามา ภาคเขามีเรื่องของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวทางจังหวัดกับทางกระทรวงท่องเที่ยวก็ดูแต่เราเนี่ยท่องเที่ยวไม่ท่องเที่ยวเปล่าท่องเที่ยวแล้วต้องมีการจับจ่ายใช้สอยด้วยอยู่ในความดูแลของเราใช่เราก็ภาคเข้าไปตามยุทธศาสตร์ภาคเลยถ้าท่องเที่ยวมาต้องมีตลาดต้องมีอาหารการกินต้องมีร้านอาหารต้องมีสินค้าติดไม้ติดมือกลับไปทำให้เศรษฐกิจในภาคเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนได้แล้วก็ไปอย่างมีพลังแทนที่จะไปทีละจังหวัดอันนี้ก็คือการทำงานที่เรามองว่าทำไมเราถึงมองว่าทำงานเป็นภาคแล้วก็มีพาณิชย์น้อยนะคะอยู่ในภาคต่างๆที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของการดูแลในเรื่องความเป็นอยู่ค่าครองชีพและในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรอันนี้เป็นพื้นฐานต้นแต่นโยบายของกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้หยุดในเรื่องของ2ตัวเท่านั้นตอนนี้เนี่ยเราทำในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการเราพัฒนาจากเกษตรกรจากฟาร์มเมอร์เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรผู้ชาญฉลาดสามารถทำธุรกิจค้าขายเองได้เพราะว่าเรามาช่วยเขา เชื่อมไปสู่ตลาดเองได้แล้วตอนนี้เราทำหน้าที่อีกส่วนหนึ่งคือพัฒนาผู้ประกอบการก็จะมีกรมพัฒนาธุรกิจที่อยู่ที่กรุงเทพกับหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่เราเพิ่งตั้งขึ้นมาเลยเราเรียกว่าสถาบันเศรษฐกิจยุคใหม่ภาษาอังกฤษเรียกว่า New Economy Academyหน่วยงานนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่สอนผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกรก็ได้ใครก็ได้ที่สนใจอยากจะเป็นผู้ประกอบการในยุคใหม่เราก็จะสอนให้ท่านได้รู้จักวิธีการค้าขายผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะมีวิธีการที่จะเชื่อมโยงตลาดต่างๆเพราะว่าอย่างที่เรียนในเบื้องต้น
กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ดูแต่ตลาดข้างในแต่ดูเชื่อมไปถึงตลาดต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมีแพลตฟอร์มหรือว่าตัวที่เราเรียกว่า thaitrade.com ซึ่งสามารถวางสินค้าของเราแล้วก็มีลูกค้าต่างประเทศเข้ามาสั่งซื้อได้ด้วยฟังอย่างที่ท่านปลัดพูดแล้วนะทำให้พวกเรารู้สึกมั่นใจขึ้นนะในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะภายใต้ภารกิจของทางกระทรวงพาณิชย์นะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านปลัดอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามนะคะการสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ได้ผ่านรายการคัดข่าวเด่นค่ะทุกค่ำคืนวันอาทิตย์นะคะช่วงเวลาประมาณ 20:30 นเป็นต้นไปกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลนะคะทาง NBT แห่งนี้แล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ